สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมพรในช่วงเช้านะครับผมวันนี้วันที่14พฤษภาคม2566นะครับก็วันนี้เป็นวันสำคัญครับผมเป็นวันเลือกตั้งนะครับผมก็นี้ทุกๆคนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับอันนี้ชอบใครเลือกใครชอบใครอยากได้ใครก็กาคนที่ชอบเลือกคนที่ใช่นะครับครับผมอันนี้มาตอนเช้าเลยก็จะมาตอนแรกผมจะมารอดูขบวน445เนี่ยครับผมตรงหน้านี่ก็จะเป็นขบวนที่445ชุมพรชุมทางหาดใหญ่นะครับผมก็ทำขบวนโดยอัลสตอม T128ยังจอดรออยู่ที่สถานีชุมพรนะครับเพราะว่าเวลาขบวนนี้ออกเนี่ยก็จะเป็นเวลา6:15 นนะครับผม 6:15 นะครับก็ยังไม่ถึงเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยังจอดรอหลีกให้กับขบวน167กรุงเทพอภิวัฒน์กันตังนะครับผมซึ่งก็ขบวนนั้นก็วันนี้ล่าช้าไปประมาณ83นาทีนะครับก็คาดว่าจะมาถึงสถานีชุมพรเนี่ยก็ประมาณ6:12 นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ขบวนที่85นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ล่าช้าไปประมาณ80นาทีเช่นกันก็คาดว่าจะมาถึงสถานีชุมพรเนี่ยก็ประมาณสัก7:00 นได้7:00 นนั่นแหละครับก็ประมาณมาถึงประมาณ7:00 แล้วก็ขบวนที่39นะครับกรุงเทพอภิวัตสุราษฎร์ธานีเช่นกันก็อันนี้ก็ล่าช้าเหมือนกันนะครับก็คาดว่าน่าจะมาถึงประมาณ7:30 7:00 นต้องขออภัยในเรื่องเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดเวลาอย่างเป็นทางการนะครับผมก็สนใจก็จะถนัดพูดแบบคนทั่วๆไปนะ7:00 8:00 อะไรเงี้ยครับผมโดยประมาณนะครับก็วันนี้ตั้งใจที่จะตื่นเช้ามาถ่ายที่สถานีชุมพรเลยก็เนี่ยครับช่วงเช้าก็มีผู้โดยสารที่จะไปกับขบวนที่ว่าล่องใต้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพอสมควรได้เลยแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปรอกันที่คือรอขึ้นขบวน445กันขบวนชุมพรชุมทางหาดใหญ่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับขออนุญาตแพนกล้องไปนิดนึงอาจจะสั่นหน่อยนะครับนี่ครับช่วงเช้าๆที่สถานีชุมพรครับตรงหน้าก็จะมีปู GEK หมายเลข4031นะครับวันนี้ผมใช้เป็นขาตั้งกล้องนะครับปกติจะเป็นไม้กันสั่นก็อันนี้เดี๋ยวดับมองสั่นไปมากเลยก็ยังไงครับเดี๋ยวเรารอรับชมขบวนรถที่จะมาถึงสถานีชุมพรอีก2ขบวนนะครับประมาณ3ขบวนนะครับผมน่าจะอยู่ถ่ายได้ถึงขบวน254หลังสวนธนบุรีก็ขบวน254เนี่ยก็มาประมาณ8:00 กว่าๆเงี้ยครับผมก็ตามเวลาก็จะมา7:50 นาทีแต่ก็คาดว่าจะมาถึงสายนี้จริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ8:00โดยประมาณนะครับครับตอนนี้มีประกาศจากสถานีนะครับว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะมีขบวน167กรุงเทพอภิวัฒน์กันตังเนี่ยก็จะเข้าจอดที่สถานีชุมพรนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจอดในชานชาลาไหนก็คาดว่าน่าจะเป็นชานชาลาที่1นะครับเพราะว่าถ้าขบวน85เนี่ยล่าช้าด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ไม่มีขบวนไหนต่อแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คืออันนี้คือริ้วขบวนของ445นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเคยมีแผนการเดินทางที่จะไปกับขบวนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขบวนนี้ถ้าพูดถึงการนั่งรถไฟสายธรรมดาเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยก็นี่จะเป็นขบวนที่2นะครับที่จะนั่งต่อไปยังถึงหาดใหญ่อ๋อขบวนแรกนี่ก็จะเป็นขบวนธนบุรีหลังสวนในราคาค่าตั๋วเนี่ยสุดปลายทางนี่90บาทส่วนจะลงไปทางใต้ต่อนั้นไกลแบบขบวนธรรมดานี่ก็จะเป็นขบวนชุมพรชุมทางหาดใหญ่นะครับก็จะเป็นขบวนที่2ที่จะนำพาเราสู่ทางภาคใต้นะครับเป็นอีกขบวนหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้รีบร้อนชอบนั่งดูรถไฟ
ชอบนั่งดูบรรยากาศบนรถไฟเนี่ยก็การนั่งขบวนธรรมดาเนี่ยถือว่าจริงๆโดยส่วนตัวนะครับผมก็ชอบสำหรับการนั่งขบวนรถธรรมดานะครับเพิ่งเห็นนะครับว่ามีหัวรถจักร QSY จอดอยู่ที่สถานีชุมพรนะครับซึ่งก็หาดูยากเลยนะครับที่จะมาจอดที่สถานีชุมพรก็ผมคาดว่าน่าจะไปเดินดูทีหลังหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวขบวน167มาเนี่ยผมจะกลับมาถ่ายที่สถานีไม่ทันนี่ก็จะเป็นตู้ปชส.อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบเก้าอี้แบบหันข้างหันหน้าเข้าหากันนะครับเมื่อกี้ผมไปดูหมายเลขปชส.แล้วนะครับแต่ว่าก็ลืมเช่นเคยนะครับขบวนที่167กรุงเทพอภิวัฒน์กันตังต่อมาถึงสถานีชุมพรแล้วนะครับก็เข้าจอดในชานชาลาที่1สถานีชุมพรครับอันนี้เห็นไกลๆนี่ก็ทำขบวนโดยอันสตอมนะครับก็ผมลืมบอกไปว่าชานชาลาที่3เนี่ยก็น่าจะเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับผมรวมถึงการขึ้นชานชาลาเนี่ยก็มีที่ขึ้นอยู่นะครับแต่ยังเป็นที่ขึ้นทางสูงไปนิดหน่อยเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายให้ดูทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ขบวนก็มาถึงสถานีชุมพรแล้วนะครับอันสตอมหมายเลข4214รับห่วงครับผู้โดยสารเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตหลบกล้องสักครู่นะครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีชุมพรที่นี่สถานีชุมพรท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีชุมพรหวังแค่จะลงจากขบวนรถกรุณาเปิดประตูขอและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนพอเป็นขาล่องเนี่ยขบวนรถจอดพอดีกับสถานีเลยนะครับแต่พอเป็นขาขึ้นเนี่ยจอดเลยสถานีไปไกลมากเลยขบวนรถเดียวที่167รับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอันรับสุดปลายทางสถานีกันตังค่ะ Station this train stop at platform 1 is the next train number 167 number 167 from กรุงเทพอันรับสุดปลายทางกันตังค่ะต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าภาพดูเอียงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมไปขยับที่เล็กน้อยก็ทำให้หาที่เดิมไม่ได้ก็เลยตั้งสมดุลไม่ได้นะครับผมลิ้นพันตอนเช้าด้วยเพราะว่านานๆทีนะครับที่ผมจะได้ตื่นเช้ามาดูขบวนรถไฟนะครับก็ตอนนี้นะครับขบวนที่167กรุงเทพอภิวัฒน์กันตังได้สัญญาณการปล่อยขบวนรถจากสถานีชุมพรแล้วนะครับก็กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีชุมพรนะครับทำขบวนโดยอันสตอม4214อันนี้หน้าขบวนใหม่เลยนะครับกล้องมีความเอียงเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้เงียบช่วงตอนที่หอจักรจะเปิดวีดนะครับเพราะว่าผมอยากจะบันทึกเสียงไว้แบบเสียงวีดรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเงียบไว้เราจะเป็นรถนอนชั้น2นะครับบนท1058เนี่ยเป็นรถปรับอากาศนะครับบนทป1015และบนทป1057นะครับอ้าวถ่ายอย่างเดียวเลยไม่หันไปดูขบวนรถไฟเลยโอเคโทษทีนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมตอนนี้ขบวนที่445เนี่ยรอรับห่วงทางสะดวกอยู่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าสามารถปล่อยขบวนรถออกจากสถานีได้นะครับจะสังเกตได้ว่าข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นชันชลาที่2 3ชั่วคราวนะครับวิทอันสตอมอันสตอมหมายเลข4128ทำขบวน445ชุมพรปลายทางชุมทางหาดใหญ่ออกจากสถานีชุมพรในชันชลาที่3แล้วนะครับริ้วขบวนทั้งหมดก็จะเป็นเก้าอี้ไม้สักนะครับผมก็จะมีตู้บชส.448นะครับที่เป็นในรูปแบบการนั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับปิดท้ายด้วยตู้บพห.1033นะครับเอาเวลาหันกล้องไปแล้วสถานีถัดไปที่จะหยุดจอดก็จะเป็นสถานีแสงแดดทุ่งคาวิสัยเป็นสถานีต่อไปครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นรถไฟเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับวันที่14พฤษภาคมก็ไม่ได้ไปกับขบวนรถนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอรับชมขบวนที่85กันเป็นขบวนต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในชันชลาที่4และ5นะครับก็จะพามาเดินดูหอรถจักร QSY กันก่อนนี้ก็เป็นหมายเลข5232นะครับต้องขออภัยในเรื่องกล้องสั่นนะครับเพราะว่าผมเดินถือถ่ายนะครับนี่ก็เป็นขบวนหอรถจักรที่มาในล็อตที่2นะครับนานๆทีก็จะเห็นหัวจักรคิวสวายมาจอดทิ้งไว้ที่สถานีชุมพรนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ยากเลยก็การรถไฟก็ได้นำหัวจักรคิวสวายเข้ามาใช้งานในประเทศไทยทั้งหมด5จำนวน50คันนะครับก็ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ารถที่3นั้นได้นำมาใช้งานกันหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าภาพสั่นก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมถือถ่ายจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถือถ่ายนานแล้วด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับในส่วนของอีกฝั่งนึงก็จะมีพวกตู้บตย.พวกแล้วก็บตค.ตรงนี้นะครับก็จะมีหลังอีกชุดหนึ่งที่ไปในส่วนของโรงรถจักรชุมพรอ
ตอนนี้นะครับขบวนที่85กรุงเทพอภิวัตนครศรีธรรมราชก็มาถึงสถานีชุมพรแล้วนะครับก็กำลังเข้าจอดในชานชาลาที่1นะครับวันนี้เหมือนเราจะได้เจอหัวรถจักรที่หาดูได้ยากอีกหัวรถจักรนึงนะครับก็เป็นหัวรถจักรฮิตาชิผมเดาว่าน่าจะเป็นหมายเลข4516นะครับเพราะว่าหน้าตานี้เหลืออยู่แค่คันเดียวแล้วนะครับก็ได้ข่าวมาว่าขบวนที่85นั้นก็ได้พ่วงตู้ JR West นะครับเป็นตู้นอนจากญี่ปุ่นครับผมขออภัยด้วยนะครับฮิตาชิ4516ลายธงชาตินะครับเหลือคันเดียวของการรถไฟแล้วนะครับนี่ก็เป็นตู้บนทป235แล้วก็ตู้บนทปบนทป206ตู้บพหลายเสือดาวแล้วก็บพห47นะครับวันนี้ขบวนล่าช้าไปค่อนข้างมากเลยนะครับตอนนี้ตู้เสบียงข้างหน้านี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายจุดมาถ่ายขบวนรถไฟแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะย้องแสงมากไปนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นตัวขบวนรถเท่าไหร่แต่ก็ในมุมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่การถ่ายรถไฟก็สวยที่สุดแล้วนะครับถ่ายในตอนที่ขบวนรถออกจากสถานีนะครับผมก็ย้อนแสงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับถือว่าเป็นหัวรถจักรอีก1คันเลยนะครับที่หาดูได้ยากเหมือนกันนะครับก็เหลือคันเดียวในประเทศไทยแล้วนะครับที่ยังเป็นลายธงชาติอยู่คือหมายเลข4516นะครับแล้วก็ขบวนนี้ก็ได้ตู้นอนปรับอากาศนะครับที่เป็นตู้ JR West นะครับได้มาทำขบวนด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเพิ่มตู้นอนไปอีก2ตู้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ยากเลยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับที่สถานีชุมพรนะครับก็จะมีขบวนเพียงแค่เท่านี้นะครับผมก็ยังอื่นนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เห็นขบวนรถจอดอยู่ที่สถานีชุมพรเนี่ยถ้าในช่วงเช้าเนี่ยก็คือขบวนรถล่าช้านะครับผมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยขบวนรถด่วนรถเร็วเนี่ยก็จะต้องมาถึงสถานีชุมพรเนี่ยไม่เกินประมาณ 7-8 โมงนี่แหละครับผมก็ส่วนใหญ่นะครับ 7 โมงก็จะถือว่าหมดขบวนแล้วนะครับอันนี้กล้องจะขยับนิดหน่อยนะครับพอดีว่ากล้องมันเอียงขออนุญาตนะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้ขบวนที่85นะครับกรุงเทพอภิวัตนครศรีธรรมราชนะครับก็วันนี้ล่าช้านะครับโดยกำหนดเวลาเนี่ยจะต้องถึงสถานีประมาณ5:30 นนะครับแต่ว่าวันนี้ขบวนล่าช้าไปประมาณประมาณ2ชั่วโมงได้ประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับโอ้ภาพย้อนแสงค่อนข้างเยอะเลยต้องขอไปด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้สัญญาณการปล่อยขบวนรถแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะได้ออกจากสถานีแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกจากสถานีชุมพรแล้วนะครับทำขบวนโดย4516ฮิตาชิตู้นอนบนทป235และบนทป206บปห1105ลายเสือดาวและบปหหมายเลข47นะครับต่อไปก็จะเป็นตู้โดยสารนะครับบชส1193 1211 1177นะครับนี่ก็จะเป็นชั้น2นะครับบชท101นี่ก็เป็นตู้เสบียงบนทป1127ท้ายด้วยบนอป11ขออภัยด้วยนะครับ1020นะครับโอ้อ่ะไม่ถนัดเลยขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้รายงานกันอยู่ที่สถานีชุมพรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีขบวนที่39นะครับกรุงเทพอภิวัตสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะเข้าจอดในที่สถานีชุมพรเช่นกันนะครับวันนี้ขบวนล่าช้าเช่นกันนะครับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่39กรุงเทพอภิวัตสุราษฎร์ธานีกำลังเข้าจอดในชานชาลาที่1นะครับอันนี้ขบวนที่39ก็เป็นอีกขบวนที่ล่าช้าเหมือนกันนะครับโดยปกติจะมาประมาณ 6:00 นนะครับวันนี้มาเกือบ 8:00 นเลยคันนำเป็นหมายเลข2514คันท้ายเป็น2527นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมายเลขประจำสำหรับสายใต้เฉพาะเลยนะครับก ก็เดี๋ยวขบวนนี้นะครับเมื่อถึงสถานีสุราษฎร์แล้วนะครับก็ซึ่งก็เป็นสถานีปลายทางก็จะทำขบวนกลับนะครับทำในเที่ยวขบวนที่40นะครับครับอันนี้ผมก็คาดว่าขบวนนี้น่าจะจอดไม่นานนะครับเพราะว่าขบวนล่าช้าไปค่อนข้างมากเลยนะครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมขบวนรถล่าช้า
เดี๋ยวเขาน่าจะเปิดหวีดนะครับผมหวีดก็จะเสียงดังมากเดี๋ยวยังไงผมก็จะลดเสียงให้นะครับพวกรถเดวูนี่เสียงหวีดสุดยอดจริงๆขบวนรถด่วนพิเศษที่39ได้ออกจากสถานีชุมพรแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสถานีต่อไปที่หยุดรับส่งผู้โดยสารก็เป็นสถานีสวีหลังสวนละแมเป็นสถานีถัดไปครับท่านสัมผัสครับขบวนรถที่เข้าสถานีชุมพรมีชานาทางที่1ต่อไปเป็นขบวนรถธรรมดาที่254เป็นขบวนรถธรรมดาที่254รับส่งผู้โดยสารจากต้นทางสถานีหลังสวนปลายทางธนบุรีครับท่านสัมผัสขบวนรถที่จะเดินทางไปกับขบวนรถที่ได้มีตัวโดยสารเต็มที่แล้วก็จะเป็นที่ของสามารถของท่านปฏิการโดยสารผู้ชมทางที่1ครับครับวันนี้ขบวนที่254หลังสวนธนบุรีก็ล่าช้าไปประมาณ30นาทีนะครับเร่งทำขบวนเลยได้โหรถจักรหมายเลข4101ทำขบวนครับไปเจอกันหน้าขบวนรถนะครับตอนนี้นะครับนายขบวนก็ยังให้สัญญาณธงแดงอยู่นะครับก็เป็นการบอกว่าขบวนนั้นยังไม่พร้อมออกจากสถานีนะครับก็ก่อนที่ผมจะกดถ่ายคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ได้ชักหวีดนะครับผมถ่ายไม่ทันนี่คาดว่าครับผมได้สัญญาณการปล่อยขบวนรถจริงๆแล้วนะครับขบวนที่254หลังสวนธนบุรีได้อัสตอม C101ทำขบวนครับ
้ายด้วยบชส.1210ครับแล้วก็ตามมาด้วยรถต๊อกต๊อกนะครับผมอ้าวเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะครับผมก็สถานีต่อไปที่หยุดรับส่งผู้โดยสารก็จะเป็นสถานีนาชะอังที่อยู่รถหนองเนียนสพีเป็นสถานีต่อไปครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับรายงานจากสถานีชุมพรวันนี้วันที่14พฤษภาคมวันสำคัญนะครับวันนี้วันเลือกตั้งก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งรักใครชอบใครก็เลือกคนนั้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ